สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอดิก้าช็อปนะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเข็มขัดนะครับผมเข็มขัดหนังพอดีจะนำส่งลูกค้าครับเป็นเข็มขัดหนังฟอกฝาดอิตาลี4มิลนะครับผมเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับผมใครมีคำถามเกี่ยวกับเข็มขัดก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับทักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเข็มขัดได้นะครับผมวันนี้วันนี้เข็มขัดที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยก็เป็นเข็มขัดที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเป็นเข็มขัดหนังอิตาลีนะครับ4มิลนะครับตัวนี้เส้นนี้สวัสดีนะครับผมคุณวิชาญถามว่าสั่งทำราคาเท่าไหร่ละครับเส้นนี้ราคาที่ 1,550 บาทนะครับพร้อมใบการันตีจากทัสคอน่านะครับผมเป็นหนังจากอิตาลีนะครับผมแต่ว่าเราตัดเย็บตัดในเมืองไทยนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมาจากอิตาลีครับเป็นหนัง4มิลแล้วก็เป็นหนังดับเบิลบัดด้วยนะครับดับเบิลบัดก็คือหนังที่เป็นสะโพกวัวเนี่ยก็จะเป็นหนังที่มีความแข็งแรงคือในส่วนของหนังวัว1ตัวเนี่ยส่วนสะโพกเนี่ยเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับก็คือมีความแน่นหนานะครับเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยการแตกย้วยเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าหนังส่วนอื่นนะครับก็ราคาจะสูงกว่าหนังพวกนี้จะมีราคาสูงนะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเข็มขัดบางทีเราไปเห็นที่ร้านบางร้านราคาถูกกว่าอันนี้เราต้องถามด้วยว่าต้นทุนในการผลิตของช่างแต่ละที่แต่ละร้านนี่มันต่างกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ทำความเข้าใจนะครับตัวนี้เป็น4มิลอิตาลีนะครับผมแล้วก็บัคเกิลเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วก็น็อตนี่ก็เป็นทองเหลืองแท้นะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยการเบอร์นิชชิ่งแล้วก็การแว็กนะครับตามกระบวนการที่ร้านเราทำประจำนะครับผมก็จะมีการแว็กเพื่อให้เข็มขัดมีความแข็งแรงแล้วก็กันน้ำนะครับผมส่วนบัคเคิลเนี่ยผมมีอยู่2ตัวนะบัคเคิลเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือบัคเคิลแบบก้านกลางเป็นอย่างตัวนี้เป็นก้านกลางนะครับก็คือเป็นเซนเตอร์แล้วก็อีกตัวนึงเป็นแบบเกือกม้านะครับเป็นทองเหลืองทั้ง2ตัวเลยนะครับผมฟอกฝาดก็จะเป็นหนังฟอกฝาดแท้นะครับพอใส่แล้วก็จะมีการเฟดนะครับตอนนี้ถ้าใครสั่งทางร้านเราเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 10-14 วันนะครับแล้วผมก็จะแถมตัวนี้ให้นะครับเป็นมิงออยล์ของโกลเด้นมิงออยล์นะครับเป็นของอเมริกานะครับที่ผมใช้อยู่ประจำคือเป็นมิงออยล์ที่เนื้อมันละเอียดมากแล้ว
ใช้แล้วค่อนข้างจะแบบซึมลงหนังได้ดีนะครับเป็นตัวที่แพงสุดของเฟียบินนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับก็จะแถมให้ลูกค้านะครับที่สั่งกับทางร้านนะครับผมคราวนี้วิธีการสั่งเนี่ยทำยังไงนะครับหลายๆคนที่เจอปัญหาคือว่าเพื่อนๆหรือลูกค้าเนี่ยที่สั่งก็จะจำเอลใช่ไหมครับอย่างเช่นเอล35เนี่ยก็บอก35แต่จริงๆแล้วเข็มขัดเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเข็มขัดนี่เราใส่นอกกางเกงยีนนะครับนอกกางเกงฉะนั้นเนี่ยความหนาของกางเกงก็ดีหรือแม้บางคนใส่เอลต่ำเอลสูงเนี่ยมันก็ต่างกันฉะนั้นไปจำเอวกางเกงไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใส่การใส่แตกต่างกันบางคนใส่ขึ้นสูงบางคนใส่ที่สะโพกเนี่ยแน่นอนตรงสะโพกมันก็เกินนิ้ว2นิ้ววิธีที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆวัดจากตรงนี้เลยครับจากหัวเนี่ยนะครับวัดจากเส้นเก่านะครับผมเดี๋ยวผมทำให้วิธีการวัดนะครับวัดจากเส้นเก่านะครับผมจากหัวเลยนะครับจากเข็มปลายเข็มเลยนะครับผมวัดไปเลยวัดไปอยู่ที่รูที่เราใส่ประจำเนี่ยอย่างอันเนี้ยลูกค้าเขาใส่อยู่ที่รูที่35นิ้วเนี่ยก็แจ้งมาเลยว่าเนี่ยรูที่ใส่อยู่ที่35นิ้วนะครับนี่คือวิธีวัดนะครับง่ายๆนะครับอีกรอบนะครับผมจากหัวเลยนะครับวิธีวัดจากหัวปลายเข็มนี้นะครับผมมันจะได้ไซส์ที่เราใส่พอดีกับเอวเราเลยเพราะว่ามันจะได้แบบไม่มีการยืดย้วยตามเกงยีนที่เราใส่นะครับผมคือเข็มขัดบางทีเราใส่แล้วมันก็ยืดเราก็วัดตามเส้นเก่าไปเลยอย่างเงี้ย35นิ้วนะครับ35นิ้วเนี่ยผมก็จะเจาะให้หลัง2นิ้วหน้า2นิ้วเผื่อว่าเผื่ออ้วนขึ้นนิดนึงหรือว่าลดน้ำหนักลงนิดหน่อยเนี่ย2นิ้วเนี่ยมันก็โอเคแล้วปกติแล้วเข็มขัดที่สั่งตัดจะไม่เจาะรูเยอะนะครับเข็มขัดที่ขายตามตลาดเนี่ยคุณเห็นรูบางทีเป็น10รูเงี้ยเพราะว่าเขาทำขายเขาก็ต้องเจาะรูให้เยอะๆจะได้ไม่ต้องเจาะบ่อยนะครับแต่ว่าเข็มขัดที่สั่งตัดเนี่ยเราจะไม่เจาะรูที่เยอะและจะไม่ปล่อยสายให้ยาวเกินนะครับอันนี้เข้าใจนะครับว่าทำไมเราไม่ทำสายให้ยาวจนถึงแบบเข้าข้างเอวเลยอย่าลืมนะครับเข็มขัดพวกนี้มันมีความหนามันหนักแล้วอย่างนึงหนังดับเบิลบัดเนี่ยคือหนังที่ตัดส่วนขวางของตัววัวบางทีความยาวมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตัดจากตามคอจนถึงสะโพกนะครับมันก็เลยมีหนังที่ได้มีความยาวนี่มีน้อยมากฉะนั้นก็จะมีความสั้นแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับปลายสายผมจะเจาะโดยประมาณนี้นะครับรูคือถ้าเป็นเข็มขัดตามตลาดเขาจะเจาะมาถึงตรงนี้แต่ว่าเราเป็นงานสั่งตัดเนี่ยรูเนี่ยมันใส่ที่สวยงามเนี่ยมันควรจะใส่อยู่ตรงที่กลางแล้วก็มีรูด้านหน้าหน่อยนึงแล้วก็ด้านหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะมีการโชว์รูตรงนี้นะครับเห็นป่ะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้แล้วเข็มขัดเนี่ยถ้าปลายประมาณนี้หูกางเกงยีนประมาณนี้มันจะพอดีคือแบบไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใช้ตัวล็อกสายอีกตัวนึงให้เกะกะเลยอ่ะคือใส่แล้วมันก็ล็อกตรงหูกางเกงยีนตรงนี้ก็โผล่มานิดหน่อยอ่ะสบายมากใส่สบายแล้วคล่องตัวเพราะว่าบางคนชอบยาวๆเนี่ยบอกว่าเลยว่าเข็มขัด4มิลนี่เป็นเข็มขัดที่มีน้ำหนักหนักนะครับแล้วก็มีน้ำหนักของหัวเข็มขัดด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใส่ให้มันเทอะทะมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบแบบยาวประมาณเนี้ยถ้าเป็นอันนั้นคือเข็มขัดตามร้านทั่วไปครับบางทีแบบใส่แล้วยาวประมาณเนี้ยอันนี้ยาวเกินไปนะครับผมบางทีตรงนี้มันไปโผล่แล้วถ้ามันไม่เข้าข้างเนี่ยมันก็จะโผล่ออกเวลาเราแต่งตัวมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับประมาณนี้สวยกว่านะครับผมโดยปกติที่ผมตัดให้ลูกค้าเนี่ยประมาณนี้คือพูดง่ายๆว่าใส่กางเกงเนี่ยคือใส่ไปหูกางเกงนี้แล้วมันแทบจะไม่ยื่นออกมาเยอะก็ใส่สบายๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะหัวที่เป็นขั้นกลางเราก็จะไม่มีคลิปเปอร์นะครับขั้นกลางตัวนี้ก็คือเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกไปตรงนี้เลยเนี่ยประมาณนี้อย่างนี้เขาเรียกหัวเซนเตอร์บาร์ครับก็คือหัว
วแบบกลางๆหูกางเกงยีนอยู่ประมาณนี้จบเลยใส่แล้วแบบโอเคไม่เทอะทะนะครับผมราคาอยู่ที่1,550 นะครับตัดใหม่ทุกเส้นนะครับตัดใหม่เน้นว่าตัดใหม่ทุกเส้นแล้วก็ทองเหลืองหมดเลยมีการเก็บขอบการเบอร์นิชชิ่งขอบนะครับคือเราต้องยอมรับว่าทำงานเนี่ยขั้นตอนและค่าแรงเนี่ยมันก็คือต้นทุนบางที่ที่เขาถูกได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บขอบก็คือเขาตัดเสร็จแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ขายเลยแต่ของเราเนี่ยมีการเก็บขอบให้ขอบมันมีความแน่นนะครับแล้วก็จะใช้พวกน้ำยาพวกนี้ครับเพื่อให้หนังเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ B-Wax ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็น Wax ที่ใช้ Wax กันความชื้นแล้วก็ให้มันเงาในอนาคตเราใช้แล้วนะครับคือมันไม่แตกง่ายๆนะครับผมเข็มขัดในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายราคานะครับบางทีเราเห็นลูกถูกเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนหนังนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวท็อปสุดแล้วก็คือเป็นหนังดับเบิลบัตก็คือหนังช่วงสะโพกเป็นหนังที่แพงสุดของสัดส่วนของหนังแล้วนะครับผมมีความแน่นตอนนี้ที่ร้านมีอยู่2หนังตัวนะมี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้ของทอสคาน่านะครับก็เป็นฟอกฝาดจากอิตาลีนะครับกับอีกตัวนึงก็คือนะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นหนังที่เรียกว่า Brighton นะครับ Brighton เนี่ยหลายๆคนบอกอันนี้หนังขึ้นลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่หนังขึ้นลานะครับเป็นหนังที่ใช้ทำสายบังเหียนม้านะครับเป็นของแท้ตัวนี้มาจากของเยอรมันนะครับก็จะมีการแหวกแหวกมันจะเหมือนคาบแป้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือไขมันที่เขาเอาเวลาทำเขาเอาหนังลงไปต้มกับพวกแหวกอะแล้วมันก็จะเคลือบแล้วหนังพวกนี้มันมีข้อดีกว่าพวกฟอกฝาดธรรมชาตินะครับคือไอตัวแหวกพวกนี้มันระยะยาวแล้วมันจะกันน้ำได้นะนี่คือข้อดีแล้วก็คุณสมบัติของหนัง Brighton นะครับน้ำไม่ซึมเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับ เวลาเราทำเขาเอาไปทำสายหรือเครื่องม้าเนี่ยม้ามันก็ต้องวิ่ง outdoor โดนแดดโดนฝนโดนน้ำฉะนั้นเขาก็เลยมีเทคนิคการเคลือบแบบนี้มาที่เรียกว่า Brighton นะครับแต่ถ้าเป็นฟอกฝาดที่โดนน้ำนี่คือซึมทันทีเลยเพราะว่าเป็นฝาดธรรมชาติแต่ตัวนี้เขาก็จะแหวกทั้งท้องทั้งหน้าแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเครื่องพวกนี้เดี๋ยวพอเราใช้ไปเนี่ยมันหลุดนะบอกก่อนว่ามันหลุดเพราะว่าเขาทำมาเคลือบเขาต้มลงไปเลยแหละเราทำแล้วแต่เวลาใช้งานเนี่ยพอจริงเนี่ยหรือลงน้ำมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูเงาพวกนี้เงามากแล้วก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนิดเพราะว่าถึงขนาดทำสายบางเหียนม้าได้มันก็ต้องแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับการกระชากการอะไรได้ครับอันนี้นะครับหนังไบเดนเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะครับสีจริงๆมันอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เข็มขัดที่ผมจะบอกมันก็จะมีอยู่ประมาณหลายไซส์ในตลาดนะครับเช่น 1.2 1.3 1.5 แล้วก็ 1.7 ที่เราใส่กันทั่วไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่จะใส่กับสแลกอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ 1.3 นะพวกนี้ 1.3 ก็จะเล็กลงมานะครับก็คือใส่กับสแลกกางเกงไปทำงานอะไรได้อย่างเงี้ยคือหูกางเกงมันไม่ใหญ่เกินไปอ่ะพวกนี้ก็จะใส่กับพวกสายขนาด 1.3 นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ยีนเงี้ยหนาๆเงี้ยบางที1.3บางทีมันดูคอกแคลกแต่มันใส่ได้ไม่ได้บางคนอยากจะให้มันกระชับขึ้นก็ต้องมาใส่เป็น 1.5 นะครับ 1.5 ใส่กับสแลกได้ไหมใส่ได้แต่ว่าก็จะแน่นๆนิดนึงแต่บางคนก็ชอบนะบางคนชอบใส่แน่นๆก็ใส่ 1.5 ตัวนี้เป็น 1.3 นะครับผมอันนี้เข้าใจนะครับว่าขนาดมันต่างกันก็แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าปกติผู้ชายก็ 1.5 นี่ใส่ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งทำงานนะครับก็เป็นเข็มขัดที่ทั่วๆไปแต่ถ้าเป็น 1.7 เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันก็ต้องเป็นกางเกงที่มีหูกางเกงที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมแต่ว่าปกติแล้วทางร้านผมเนี่ยจะทำแค่2ตัวก็คือ 1.3 กับ 1.5 เพราะว่า 1.7 เนี่ยเอาจริงแล้วคนใส่น้อยเพราะว่าถ้ากางเกงที่หูมันเล็กแคบเนี่ย
มันแน่นเลยใส่แล้วแบบแทบจะยัดไม่เข้าเลยนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้ที่ใส่อยู่บ่อยๆนะครับผมโอเคนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเข็มขัดนี่ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครีมบำรุงหนังเข็มขัดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูแลดีๆเนี่ยมันใช้ได้งานได้นานนะครับก็หลายปีอ่ะบางเส้นเป็น10ปีก็ใช้ได้ก็พอใส่แล้วปกติมันก็จะมีช่วงหักช่วงนี้เวลาเราซื้อหนังเข็มขัดมาใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำนิดนึงก่อนใส่เนี่ยเราดัดงี้ก่อนดัดนิดๆเพราะว่ามันจะได้เข้าไปในบัคเกิลง่ายคือดัดนิดๆตอนดัดอาจจะทาพวกน้ำมันนิดนึงก็ได้นะครับเป็นครีมอะไรตรงนี้ทาตรงนี้นะครับแล้วก็งอนิดนึงค่อยๆงอเพื่อให้ผิวหนังหรือหนังตรงนี้มันมีการโค้งงอนิดนึงมันจะได้แบบพร้อมที่จะเวลาใส่เข้าออกเนี่ยมันจะได้ไม่โค้งเยอะเราก็ดัดนิดนึงไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเข็มขัดหนังแท้มันต้องดัดได้ถ้าดัดแล้วหักก็คือมันก็คงไม่ใช่หนังแล้วครับแล้วก็จะมีหนังอีกอย่างนึงที่เราเห็นตามห้างหรือตามร้านทั่วไปที่ราคาไม่แพงมากนั่นน่ะแล้วที่เราใส่แล้วมันย่นๆเป็นเกล็ดๆอ่ะอันนั้นน่ะเป็นหนังแท้นะแต่ว่าอาจจะต้องประกบเขาประกบมาคือใช้หนังแท้บางแล้วก็ประกบท้องหนังประกบท้องอีกชิ้นนึงอ่ะใช้กาวยึดคราวนี้พอเราใส่แล้วสังเกตว่ามันจะแตกเป็นย่นๆน่ะยับย่นๆเป็นแนวไปอันนั้นคือหนังที่เขาประกบหรือว่าหนังที่มันไม่ได้แน่นน่ะคือหนังช่วงคอช่วงท้องอะไรเงี้ยบางทีพอเอามาใส่แล้วมันก็อาจจะย่นๆได้นะครับอันนี้แล้วแต่หนังแล้วแต่ชนิดการฟอกนะครับอันนี้แต่ร้านเราเนี่ยเราก็พยายามเลือกที่มันดีที่สุดที่ในการใช้งานแล้วแบบไม่มีปัญหานะครับผมก็การดูแลก็ง่ายๆคือพยายามหาพวกครีมบำรุงไม่ว่าจะเป็นมิงออยล์ไขปลาวาฬอะไรก็ได้นะครับก็ทาสักเดือนละครั้งก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าพอนึกขึ้นได้ก็ทาบางๆแล้วก็ถ้ามีแปรงก็ดีนะครับก็ปัดคืออย่างน้อยให้มันมีน้ำมันอยู่ในผิวหน่อยครับปัดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีก็ผ้าครับผ้าเช็ดไปเลยแต่ข้อควรระวังเนี่ยโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คือเวลามันโดนน้ำเนี่ยเรารีบถอดออกจากกางเกงนะอย่าเอาไปแบบใส่ไปทั้งกางเกงแล้วใส่ตะกร้าไปเลยเพราะหนังมันก็จะโดนดัดไปในตัวคือโดนความชื้นแล้วดัดบางทีทรงมันจะบิดงอแต่ที่หนังที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจากประสบการณ์ที่ผมใส่เองทุกเส้นนะมันก็จะเป็นช่วงที่เรานั่งเนี่ยปกติถ้าเป็นหนังที่ไม่แน่นเนี่ยมันจะหักหรือว่าโอกาสขาดคือช่วงหูกางเกงด้านหลังแต่ว่าถ้าเป็นหนังแน่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะคือถึงจะเป็นแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับหักขาดหรือเสียทรงมากไปเพราะว่าความแน่นของหนังอย่างที่บอกครับเราเลือกหนังช่วงสะโพกวัวมามันค่อนข้างจะแน่นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับดูแลง่ายๆส่วนหัวเข็มขัดก็ถ้าเป็นทองเหลืองแท้ก็ไม่ยากเลยก็ใช้ผมใช้วีนอนนะครับถ้าเป็นทองเหลืองแท้มันต้องขัดได้มันอาจจะทองเหลืองแท้บางทีเขาจะเคลือบทองมานิดนึงนะเวลาเขาใหม่ๆมามันออกเป็นคือถ้าสีทองเหลืองเลยเนี่ยมันไม่ได้แวววาวขนาดนี้ครับอาจจะชุบสีทองมานิดนึงแต่พอลอกแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นทองเหลืองนะครับวีนอนก็หาซื้อได้ร้านก่อสร้างทั่วไปก็มีขายนะครับส่วนมากเนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะเป็นคราบเหงื่อเขียวๆอ่ะเราก็เช็ดเห็นไหมครับถึงมันจะลอกแต่ว่าพอเราขัดแล้วมันต้องเงาขึ้นมาอีกรอบนึงไอ้ตัวที่สารเคลือบมันลอกไปแต่ขัดแล้วมันต้องเงาขึ้นมาบางคนก็อาจจะแพ้พวกส่วนใหญ่มันจะกรณีที่แพ้คันเนี่ยมันจะเป็นหัวเข็มขัดที่เป็นซิงค์หรือเป็นอะไรที่ชุบมาไม่ค่อยดีแล้วมันจะเป็นคราบเกลือแล้วไอ้ตัวโครเมียมตัวชุบอ่ะมันลอกอันนั้นคันมากนะครับต้องบอกว่าใส่แล้วคันนะครับแต่ทองเหลืองเนี่ยบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะครับอั
ันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมก็เลือกดูดีๆหัวสันเลททางร้านเราก็มีนะครับผมต้องสั่งครับมีเข็มขัดหนังถ้าใส่แล้วหักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่หนัง 100% นะส่วนใหญ่เป็นหนังอัดมาหรือไม่ก็หนังประกบมาครับคือหนังที่บางหรือว่าหนังที่กรอบมาแล้วแล้วก็ไปประกบหนังที่ใส่แล้วหักอ่ะปกติถ้าหนังแท้นี่มันอาจจะยืดผิดทรงแต่ถึงขนาดหักนี่ยังไม่เคยเจอนะครับผมโอเคก็ขัดเอาคราบเขียวๆอะไรออกไปเวลาเราใส่เนี่ยขัดได้ใช้วีนอนตัวนี้ขัดนะครับผมขัดแล้วก็ขัดแล้วเช็ดออกให้หมดนะครับอย่าขัดแล้วทิ้งคราบเพราะว่าวีนอนเนี่ยมันอาจจะไปกัดเนื้อเราได้เพราะมันเป็นสารกัดเหมือนกันนะครับมันเป็นกรดอ่ะพยายามเช็ดให้หมดแล้วก็เช็ดเสร็จแล้วอาจจะใช้น้ำเช็ดเบาๆบางๆออกเพราะว่าคราบวีนอนเนี่ยถ้ามันติดแล้วเนี่ยบางทีมันคันเวลาเราเหงื่อออกนะครับผมก็ไม่มีอะไรการดูแลเข็มขัดหนังก็ง่ายๆนิดเดียวครับอย่างที่บอกเวลาใส่โดนฝนมาแล้วอะไรเงี้ยพยายามแขวนแล้วก็ดัดๆให้มันตรงนิดๆนึงช่วงมันเปียกแต่เน้นนะว่าต้องเป็นหนังแท้นะครับถ้าเป็นหนังประกบมาอะไรพวกนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าหนังด้านล่างมันไม่ใช่หนังชิ้นเดียวกันอะประกบกาวมาบางทีกาวมันก็มีอาการแยกออกจากกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าทำไมเข็มขัดดีๆเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่านะครับเป็นหนังไบรเดนนะครับที่ผมมีอยู่ไบรเดนก็คือเป็นตัวนี้ครับตัวเดียวกันนะครับเป็นหนังที่แว็กแต่พอใส่แล้วมันก็จะเงาขึ้นมานะครับเวลาโดนการสัมผัสตัวแว็กนี่มันก็จะหลุดไปหรือว่าลงครีมให้มันหลุดเลยก็ได้แล้วแต่ชอบพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแว็กมาหมดนะครับส่วนหนังอิตาลีก็จะเป็นหนังธรรมชาติเลยครับตัวนี้พวกนี้ใช้แล้วเดี๋ยวสีเฟดนะการเฟดของมันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างถ้าสายทั่วไปไม่ได้โดนแดดจัดมันอาจจะเฟดประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยเพราะว่าบางคนใส่ขับมอเตอร์ไซค์เงี้ยโดนแดดโดนฝนเนี่ยมันก็จะเฟดเข้มเร็วกว่านี้นะครับแล้วขอบมันก็ออกประมาณนี้เวลาเฟดแล้วนะครับนี่คือหนังฟอกฝาดที่เราต้องเจอแต่ว่าในระยะการใช้แรกๆเนี่ย3-4 เดือนเนี้ยบางทีคุณต้องทำใจนะมันอาจจะเป็นคราบเป็นดวงคราบเหงื่ออะไรแบบพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ว่าหนังฟอกฝาดเวลาโดนพวกนี้มันจะเป็นแต่ว่าพออยู่จุดที่มันเข้มขึ้นแล้วเนี่ยไอ้คราบพวกนั้นมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆจะโดนกบไปนะครับนี่คือการเฟดของหนังฟอกฝาดนะครับผมวันนี้ก็คงจะได้รับสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังเข็มขัดหนังนะครับเผื่อว่าเราจะหาซื้อเข็มขัดสักเส้นหนึ่งไว้ใช้นะครับก็มีเรื่องของไซส์เรื่องของหนังแล้วก็วิธีการวัดวิธีการสั่งนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อที่ร้านคุณก็ใส่ได้เลยทดลองวัดใส่กับเอวได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกอะเข็มขัดมันไม่ควรที่จะแบบหูตรงนี้ยาวเกินไปอย่างที่หลายๆคนเข้าใจคือใส่แบบยาวมากเลยมันหนักแล้วก็เกะกะเพราะเดินแล้วมันก็ชนมันอย่างเงี้ยครับควรจะประมาณนี้สวยนะครับประมาณนี้หรือว่าคนเอวใหญ่แค่นี้ก็ยังสวยนะครับใส่แล้วมีคล่องตัวด้วยเวลาใส่ใช้งานจริงไม่ต้องแบบมาดึงเข้าดึงออกยาวๆเวลาแบบใส่เงี้ยมันดูเสียเวลาเวลาใช้งานจริงนะครับผมโอเคใครมีคำถามเกี่ยวกับเข็มขัดถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะตอบคำถามนะครับเพราะว่าเข็มขัดหนังเนี่ยเป็นสินค้าที่เราผลิตมา9ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยก็ยังวนกลับมาสั่งเสมอนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกหนังที่มีค่อนข้างจะคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไบรเดนเยอรมันหรือว่าหนังดับเบิลบัตของทอสคาน่านะครับเป็น4มิลอิตาลีนะครับเมื่อก่อน5มิลเราก็ทำ6มิลก็ทำนะครับ5มิล6มิลแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมันขายน้อยเพราะว่าเวลาซื้อมันก็ต้องซื้อเยอะอ่ะก็คือสต็อกเยอะแล้วมันขายน้อยเราก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับพวกเข็มขัด5มิลนะครับก็จะหนากันนี่หนาแล้วก็หนักขึ้นก็จะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชอบใส่หนาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามันหนาไปเวลาใช้งานมันหนัก
ปกติก็อยู่ที่4มิล นะครับที่เราใช้แล้วก็แหวกท้องโอเควันนี้ถ้าใครไม่มีคำถามเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ลองดูได้นะครับหัวเข็มขัดลองเลือกดูได้ก็หนังก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็เดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วก็อินบ็อกซ์ลองเข้ามาถามสอบถามได้การวัดเอวได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาทำก็อยู่ที่ประมาณ 10-14 วันนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับผม